สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่14กรกฎาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำาลวันก่อนหน้า ราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,798.98ราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดของวันบริเวณ1,813.44หลังจากนั้นมีแรงขายให้ราคาปรับฐานและอ่อนตัวลงตักระดับต่ำสุดบริเวณ1,797.20ราคาปิดไปบริเวณ1,804.03บวกจากวันก่อนหน้าเล็กน้อยประมาณ6.13เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอออนแม้ว่าวันนี้ราคาทองคำจะมีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าแต่ราคาก็มีแรงขาย ให้มีลักษณะของการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาปิดตลาดใกล้กับระดับต่ำสุดของวันขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้ราคามีลักษณะของการอ่อนตัวและปรับตัวลงต่อทําระดับต่าสุดครั้งใหม่จากวันนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคํายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซเวดดาวหรือการแกว่งตัวนี้ที่ทงังที่ค่อยๆอ่อ,อนตัวลงแต่อย่างไรก็ตามการปรับ ตัวหรือการพักฐานลงของราคาทองคำยังคงเป็นไปอย่างจํากัดและราคาทองคํายังสามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้ ทั้งนี้องคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหดุนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐยังคงมีสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับ64,605รายขณะที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กระจายไปยังหลายรัฐใหญ่ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ล่าสุดเองรัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องสั่งให้ทุกเขตปิดบาร์พัตคารร้านอาหารซึ่งเป็นมาตรการการคุมเข้มและมีแนวโน้มที่สหรัฐอาจจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการกักล็อกดาวหรือปิดเมืองอีกครั้งสถานการณ์หรือแนวโน้มดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงลบต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและเพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งยังเป็นปัจจัยหนุนและพยุงในส่วนของตัวราคาทองคำไว้ อย่างไรก็ตามทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยรวมทั้งสินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและสกุลเงินดอลลาร์ถูกลดความน่าสนใจลงเมื่อมีสัญญาณเกี่ยวกับความคืบหน้าในส่วนของยาต้านไวรัสโควิด -19 ที่มีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นล่าสุด FDA ให้สถานะ f a s t t r a c กกับบริษัทไฟเซอร์ไบเอ็นเ ในการทดลองยาต้านไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นการผ่อนคลายกฎระเบียบของ FDA ส่งผลให้การพัฒนาวัคซีนโควิด -19 เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความหวังว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 อาจจะมีพัฒนาการที่รวดเร็วขึ้นเมื่อมีการผ่อน คลายกดระเบียบในการทดลองและค้นควาวิจัยแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลเชิงรบทําให้ราคาทองคํามีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงในส่วนของ การซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่วันนี้กองทุนทองคำ S P D r g o l d t s เข้าถือครองทองคำเพิ่ม3.507ตันถือครองทองคำที่ระดับ1,203.965ตันหลังจาก2วันก่อนหน้ามีการลดการถือครองทองคำลงประมาณ2ตัน ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวต่อราคาทองคำในส่วนของตัวราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจาก F.D.A มีการไฟเขียวให้สถานะ Fa s t ์แท็กเกี่ยวกับบริษัททดลองวัคซีนไวรัสโควิด -19 สถานการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ส่งผลให้เห็นว่าหน่วยงานราชการผู้ควบคุมการทดลองและวิจัยในส่วนของยาในฝั่งสหรัฐพยายามที่จะหาแนวโน้มหรือแนวทางในส่วนของการ ที่จะสนับสนุนบริษัทเอกชนในการค้นคว้าและวิจัยในส่วนของยาต้านไวรัสโควิด -19 ซึ่งแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแนวโน้มหรือมุมมองชงลบต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามราคาทองคํายังปรับฐานและอ่อนตัวลงได้ไม่มากนักเนื่องจากแนวโน้มดังกล่าวไปลดการลงทุนในตัวดอลลา,าร์สหรัฐและตัวพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงซึ่งส่งผลให้ดอลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าลงประมาณ0.2เปอร์เซ็นต์ แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้ามาพยุงในส่วนของตัวราคาทองคํำในฐานะสินค้าพกพาันไว้นอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคํายังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมเมื่อผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียสั่งทุกเขตในรัฐปิดบาร์พัตาคารที่นั่งในการรับประทานอาหารลงภาพยนตร์ลงกันวายสถานบันเสง บันเทิงเริงรมอื่นๆรวมทั้งปิดโบสถโงยิมและร้านทําผมเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวทําให้มีความเสี่ยงในการกลับเข้าไปใช้มาตรการการคุมเข้มในส่วนของการล็อกดาวน์หรือการกลับมาปิดเมืองอีกครั้งซึ่งจะส่งผลช่วงลบต่อก,การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ S&P ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของตลาดเกิดใหม่โดยคาดการถึงการล่วงลงเฉลี่ยถึง4.7%ในปีนี้จากการระบาดของเชเ้โควิด -19 และเตือนว่าทุกประเทศจะมีร่องลอยความเสียหายที่เหลืออยู่อย่างถาวรจากสถานการณ์การระบาดและการติดเชื้อที่ย่ำแย่ลงการออกมุมมองในลักษณะดังกล่าวส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในตลาด กลุ่มประเทศเกิดใหม่ซึ่งน่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และอาจจะส่งผลต่อการประมาณการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ซึ่งมองหรือแนวโน้มดังกล่าวส่งผลเชิงลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจฯฯในกลุ่มประเทศดังกล่าวและยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการลงทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์เสี่ยง ในส่วนของกราฟการลงทุนและกลยุทธ์ในส่วนของการลงทุนในตัวตลาดทองคําจะเห็นได้ว่าในระยะสั้นราคาทองคํายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและแกว่งตัวในทิศทางไซเวดาวแม้ว่าวัานนี้ราคาทองคําจะทะลุกรอบหรือช่แนลที่เป็นทิศทางแกว่งตัวในรูปแบบของไซเวดาวขึ้นไปได้แต่ก็ไม่สามารถยืนหรือทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้พร้อมกับเห็นแสดงหเห็นถึงแรงขายทํากําไร ในระดับที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อนเนื่องขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้ราคายังคงมีการปรับฐานและมีการปรับยังมีคงมีการอ่อนตัวลงอย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะพบว่าหลายครั้งที่ผ่านมาราคามีลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของไซ์เวดาวเพื่อเป็นลักษณะของการพักฐานและเป็นการอ่อนตัวลงเพื่อสะสมกำลังทั้งนี้ราคาทองคำยังคงทรงตัวเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบหรือช่องแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นหากราคายังคงรักษาแนวโน้มหรือมุมมองในลักษณะดังกล่าไวไว้ได้จะยังคงทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในร ยะกลางและก็ระยะยาวยังคงเป็นบวกอย่างไรก็ตามยังคงแนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคาย่อหรือปรับฐานลงมาโดยใช้แนวรับในโซน1 7 9 1ถึง1700 89เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนทางนี้หากราคาไม่หลุด1.789ซึ่งเป็นกรอบหรือช่แนลของทิศทางขาขึ้นยังทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคอํายังคงรักษาแนวโน้มหรือทิศทางเชงบวกไว้ได้จึงแนะนําให้เข้าซื้อที่ระดับดังกล่าวสต็อปล้อหรือตัดขาดทุนหากราคาเกิดหลุดในส่วนของกรอบหรือหลุด1.7 89. 89ลงมาขณะที่ราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายโดยใช้กรอบแนวต้านที่เป็นชแนลของทิศทางขาลงของทิศทางไซเวดาว หรือกรอบด้านบนบริเวณ1 8 0 7เหรียญดอลลาร์ต่อเอสซอนหากยังไม่สามารถผ่านไดใ้ให้มีลักษณะ,ะของการลดการถือครองสถานะลงแล้วกลับมาถึงเงินสดเพื่อรอดูการเคลื่อนไหวของราคาอีกครั้งแต่หากผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ9ปี คือบริเวณ1,818เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนทั้งนี้อย่างไรก็ตามในส่วนของแรงซื้อและความแข็งแกร่งของราคาทองคำในปัจจุบันยังคงน้อยเนื่องจากแรงซื้อในต,ตลาดทองคำเบาบางหรือลดลงยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นและพยายามปรับสถานะการลงทุนตามกรอบการเคลื่อนไหวหรือตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ